24พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณท่าขยะแหลมบริหายพัทยาใต้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีเรือจอดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานร่วม3เดือนโดยไม่ขยับไปไหนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการเรือในเรื่องของกลิ่นและเส้นทางจราจรทางน้ำซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบเรือลำดังกล่าวเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่2ชั้นอยู่ในสภาพผุพังจอดจมลงไปในทะเลครึ่งลำโดยมีเชือกผูกยึดตัวเรืออยู่กับรั้วกั้นทางเดินเท้ารอบลำเรือมีเพียงทะเลและเปลือกหอยเกาะติดอยู่เต็มลำสอบถามกัปตันเรือสปีดโบ๊ทรายหนึ่งเล่าว่าเรือลำนี้แต่ก่อนเคยเป็นเรือโดยสารขนาดบรรจุ150คนรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะล้านพอไม่ใช้งานเห็นเจ้าของเรือลากไปจอดไว้ที่เกาะล้านแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงลากมาจอดที่บริเวณนี้นานกว่า3เดือนแล้วโดยไม่มีการมาดูแลทำให้กีดขวางการจราจรทางน้ำและทางขึ้นลงเรือบริเวณนี้เมื่อจะเทียบท่าต้องคอยหลบหลีกตัวเรือที่ถูกคลื่นกระทบแกว่งไปมาบางครั้งเรือบางลำขับไปกระแทกได้รับความเสียหายก็มีอีกทั้งเพียงทะเลและหอยเน่าที่เกาะอยู่ตามลำเรือก็ได้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำลงหรืออากาศร้อนๆทั้งนี้จึงอยากให้เจ้าของเรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาทำการตรวจสอบและช่วยเคลื่อนย้ายเรือลำดังกล่าวไปจอดที่อื่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเรือรายอื่นๆและช่วยลดกลิ่นเหม็นรบกวนของเพียงทะเลและสิ่งเน่าเสียจากเรือลำนี้ด้วยมันจอดสร้างความเดือดร้อนให้ชาวเรือครับยังไงครับคือพอน้ำลงส่งกลิ่นเหม็นครับผมเวลาเข้าเวลามีคลื่นมีลมเรือเป็ดไปเป็ดมาครับเด็กเรือเข้ามาเอาน้ำมันระบาดครับผมสร้างความส่งกลิ่นเหม็นด้วยครับเวลาน้ำลงมาจอดนานยังจอดนานแล้วครับประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับแล้วกีดขวางเส้นทางเดินใช่ครับกีดขวางเส้นทางมาเอาน้ำมงน้ำมันอย่างเงี้ยครับเวลาหน้าคลื่นหน้าลมระบาดครับอันนี้อยากได้รับความช่วยเหลือจริงไหมคือให้ลากไปให้ไกลหน่อยครับจะได้ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนครับAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy